นครโอซาก้าออกคำเตือนเรื่องการแพร่ระบาดของโรคหัดสถานกงสุลใหญ่แนะนำให้ประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นสวมหน้ากากอนามัยล้างมือสังเกตอาการของตนเองซึ่งทั่วไปแล้วจะเกิดอาการภายใน14วันหลังจากได้รับเชื้อพบแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำในการรับวัคซีนหรือรับการรักษาเมื่อมีอาการด้วยนครโอซาก้าได้ออกคำเตือนเรื่องการแพร่ระบาดของโรคหัดสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบดังนี้ 1. ญี่ปุ่นสามารถทำให้โรคหัดภายในประเทศหมดไปตั้งแต่ปี2558อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่1มีนาคม2567ทางการญี่ปุ่นพบว่ามีผู้โดยสารสายการบินเอทิฮัดเชื่อบิน EY 830จากกรุงอาบูดาบีสู่นครโอซาก้าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ติดเชื้อดังกล่าวจึงมีประกาศคำเตือนให้ผู้โดยสารเที่ยวบินดังกล่าวผู้โดยสารรถไฟสายนันไคและผู้ที่ใช้บริการห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ไทออลลิงกุทาวสโตร์ในวันดังกล่าวเฝ้าสังเกตตนเองหากมีอาการเช่นไข้สูงกว่า39องศาไอน้ำมูกไหลและผื่นให้รีบพบแพทย์โดยสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 2. ล่าสุดนครโอซาก้ายืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโรคหัดในจังหวัดรวม2คนและสื่อญี่ปุ่นรายงานยอดรวมผู้ติดเชื้อหัดในญี่ปุ่นรวม8คนทั้งในภูมิภาคคันไซและภูมิภาคอื่นๆเช่นนครโอซาก้าจังหวัดเกียวโตจังหวัดไอจิจังหวัดกิฟุและกรุงโตเกียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาด ที่เริ่มขยายวงออกไปเรื่อยๆทั้งนี้เมื่อปี2559มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในญี่ปุ่นโดยมีผู้ติดเชื้อ744คนและในกรณีที่มีความรุนแรงอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนให้ครบถ้วน 3. กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลโรคหัดว่าโดยทั่วไปแล้วจะเกิดอาการภายใน14วันหลังจากได้รับเชื้อดังนี้ 1. อาการเป็นไข้ตัวร้อนในระยะเริ่มแรกจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดมักตัวร้อนและอาจมีไข้ขึ้นสูงถึง40องศาซึ่งจะเริ่มเป็นไข้ประมาณ 10-12 วันหลังได้รับเชื้อนอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการน้ำมูกไหลไอบ่อยเจ็บคอตาเยิ้มแดงและตุ่มแดงที่มีสีขาวเล็กๆตรงกลางขึ้นในกระพุ้งแก้ม 2. อาการผื่นขึ้นตามร่างกายเมื่อผู้ป่วยออกอาการได้ 3-5 วันจะเกิดผื่นขึ้นตามร่างกายซึ่งคล้ายผื่นคันตามผิวหนังโดยเกิดผื่นแดงหรือสีแดงออกน้ำตาลขึ้นเป็นจุดบนหน้าผากก่อนแล้วค่อยแพร่กระจายมาที่ใบหน้าและลำคอภายใน3วันจะเกิดผื่นกระจายมาถึงมือและเท้าอาการผื่นคันนี้จะปรากฏอยู่ 3-5 วันและหายไปเอง 4. สถานกงสุลใหญ่ขอแนะนำให้ประชาชนไทยสวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะหรืออยู่ในที่ชุมชนหมั่นรักษาสุขอนามัยโดยเฉพาะการล้างมือสังเกตอาการของตนเองและให้พบแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำในการรับวัคซีนหรือรับการรักษาเมื่อมีอาการด้วยโรคหัดคือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยจะเกิดผื่นขึ้นตามผิวหนังพร้อมเป็นไข้ร่วมด้วยโดยโรคหัดเกิดจากไวรัสกลุ่มพารามิกซ์โซไวรัสสามารถแพร่เชื้อและติดต่อกันได้ผ่านทางอากาศหรือการสัมผัสน้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยโดยตรงเชื้อไวรัสจะเข้ามาทางระบบทางเดินหายใจก่อนแพร่กระจายไปทั่วร่างกายโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนโดยไม่พบการแพร่เชื้อดังกล่าวในสัตว์โรคหัดจะเป็นโรคติดต่อที่มีโอกาสติดเชื้อได้สูงการติดโรคนั้นเกิดจากการรับเชื้อไวรัสผ่านทางอากาศจากการสัมผัสละอองน้ำลายน้ำลายและน้ำมูกของผู้ป่วยซึ่งช่วง4วันทั้งก่อนและหลังเกิดผื่นนั้นถือเป็นระยะเวลาของการแพร่เชื้อโดยเชื้อไวรัสจะเข้ามาทางระบบทางเดินหายใจและแพร่ไปทั่วร่างกายทำให้ป่วยเป็นโรคหัดโดย 90% ของผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัดหากอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่เป็นโรคโดยผู้ที่เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโรคหัดนั้นมีอยู่หลายกลุ่มโดยทั่วไปแล้วเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคมักเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุดโดยเด็กที่ไม่ได้รับสารอาหารจำพวกวิตามิน A อย่างเพียงพอจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเสียชีวิตได้สูงนอกจากนี้สตรีมีครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนและได้รับเชื้ออาจเสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือคลอดก่อนกำหนดได้ส่วนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากภูมิต้านทานถูกทำลายอย่างผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และเอดส์รวมทั้งผู้ที่ขาดสารอาหารนั้นจะป่วยเป็นโรคหัดอย่างรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อ
โรคหัดป้องกันได้หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดครบตามกำหนดโดยทารกสามารถรับวัคซีนได้ครั้งแรกเมื่ออายุครบ 9-12 เดือนได้รับวัคซีนครั้งต่อไปเมื่ออายุ 4-6 ปีส่วนเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันสามารถรับวัคซีนได้2เข็มโดยเว้นช่วงการรับวัคซีนแต่ละรอบให้ห่างกันอย่างน้อย28วันอย่างไรก็ตามการได้รับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นกันโดย 15% ของเด็กที่ได้รับวัคซีนเป็นไข้ 6-12 วันหลังจากได้รับวัคซีนและเด็กอีก 5% มีอาการผื่นขึ้นคล้ายผื่นโรคหัดและหายไปเองวัคซีนอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้เช่นอาการชักหูหนวกสมองถูกทำลายและหมดสติโดยไม่รู้ตัวแต่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากอย่างไรก็ตามการรับวัคซีนนี้มีข้อจำกัดสำหรับบุคคลบางกลุ่มโดยกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรรับวัคซีนป้องกันโรคหัดได้แก่สตรีมีครรภ์เด็กที่ป่วยเป็นวัณโรคลูคีเมียและมะเร็งชนิดอื่นๆแล้วยังไม่ได้รับการรักษาผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอและเด็กที่มีประวัติแพ้เจลาตินหรือกลุ่มยาปฏิชีวนะนีโอไมซินอย่างรุนแรงถึงอย่างนั้นหากกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้รับเชื้อไวรัสโรคหัดเข้าไปก็สามารถฉีดแอนติบอดีหรือสารโปรตีนที่มีชื่อว่าอิมมูนโกลบูลินเพื่อป้องกันการป่วยได้ซึ่งต้องฉีดสารดังกล่าวภายใน6วันหลังจากรับเชื้อสำหรับการรักษาโรคหัดแม้จะยังไม่มีตัวยาหรือวิธีการแพทย์ที่ได้รับการระบุว่าสามารถรักษาและกำจัดเชื้อไวรัสของโรคหัดได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองให้อาการทุเลาลงได้ด้วยการดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายอยู่ในที่แห้งอุณหภูมิพอเหมาะเพื่อลดอาการไอบ่อยและเจ็บคอและอาจให้วิตามิน A เสริมให้กลับร่างกายผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นภายใน2สัปดาห์อย่างไรก็ดีแพทย์อาจสั่งจ่ายยาลดไข้ที่ไม่ใช่ยาแอสไพรินอย่างยาไอบูโปรเฟนและยาพาราเซตามอลเพื่อช่วยลดไข้และบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคหัดที่เริ่มมีผื่นขึ้นควรอยู่ในบ้านไม่ไปโรงเรียนทำงานหรือพบปะผู้คนตามที่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย4วันหลังจากผื่นเริ่มปรากฏเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้คนรอบข้างมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ